อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างฐานทัพป้องกันซอมบี้คนกากสวัสดีครับน้องๆหนูๆวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้นูบก็จะมาสร้างฐานทัพป้องกันซอมบี้นั่นเองนะครับโอเคนอกจากที่มันจะใช้ป้องกันซอมบี้ได้แล้วมันก็ยังใช้ป้องกันอย่างอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นคนนี่แหละนะครับพวกศัตรูอะไรเงี้ยนะครับพวกข้าศึกหรืออริคู่อริอะไรมานั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสร้างกันเลยนะเดี๋ยวผมจะหาพื้นที่ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนเอาตรงไหนดีวะเอาตรงนี้ละกันอ่ะนี่ครับผมนี่ตรงนี้เลยน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะโอเคนะครับผมก็จะสร้างด้วยดินนะสร้างด้วยดินมันก็อยู่ได้นะแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะมันเป็นดินไงนะแต่ที่รู้เนี่ยมันป้องกันจากซอมบี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าซอมบี้มันไม่สามารถทำลายบล็อกได้ใช่ไหมนั่นแหละครับผมเลยใช้ดินนี่แหละนะเป็นการประหยัดตังค์ด้วยนะแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะป้องกันได้หรือ100%หรือเปล่านะเพราะว่าคนมันสามารถทุบบล็อกได้ไงนะครับคนมันสามารถทุบบล็อกเข้ามาทำลายได้นั่นแหละก็ถ้าเป็นคนก็อาจจะตายก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อป้องกันซอมบี้เท่านั้นนะครับซอมบี้หรืออะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่คนนะหรือสิ่งมีชีวิตอะไรก็ได้ที่ไม่สามารถทำลายบล็อกได้นะครับยกเว้นคีปเปอร์นะแต่คีปเปอร์เนี่ยเราก็ต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะเข้ามาในฐานของเรานะครับโอเคผมจะสร้างเป็นปราสาทนี่นะครับผมจะสร้างเป็นปราสาทนะครับผมแล้วส่วนเรื่องระบบป้องกันเนี่ยเราจะมาทำที่หลังนะครับโอเคก็รู้สึกมันจะไม่เท่ากันนะเนี่ยงั้นลองสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกสักบล็อกนึงละกันนะครับรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันจริงๆนะครับนี่นะครับสร้างไปเลยนี่โอเคเนี่ยตรงเนี้ยก็ทุบออกไปนะครับมันไม่พออ่ะเพิ่มนิดนึงละกันนะครับเพิ่มพื้นที่นิดนึงนะนี่ครับขุดลงไปเลยนี่นะครับแล้วเราก็ต่อบันไดเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นี่ครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็นี่ครับทำตรงนี้ต่อนะโอเคจะสังเกตว่ามันเท่ากันแล้วนะงั้นผมก็จะมาทำระบบป้องกันเลยดีกว่านะก่อนอื่นเราจะต้องขุดบล็อกแบบนี้ไปก่อนนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการยิงปืนออกไปหรือยิงธนูออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีมุมหลบให้นะครับเป็นการเซฟตี้นะครับผมโอเควางทอชแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาประตูมาประตูไม้นี่ครับประตูไม้ไม่เอาออกดีกว่านี่นี่นะครับเพราะว่าเราจะเอาหนามนะครับผมนี่ครับเอาหนามวางไว้รอบฐานของเราเลยนะเพื่อที่ว่าเวลาซอมบี้หรืออะไรก็ตามที่มาประชิดฐานของเรานะครับก็จะได้รับบาดเจ็บไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเอาไว้ใช้กับซอมบี้นะครับเพราะว่ามันได้ผลที่สุดแล้วนะถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นคนอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนนี่จบแน่นอนนะครับเขาพังมาได้แน่นอนนะหรือถ้าเป็นพวกตัวยิงไกลนะครับผมเราอาจจะใช้หนามไม่ได้เราจะต้องใช้ธนูยิงแทนนะครับโอเคเราวางกล่องไว้เลยแบบนี้นะครับชั้นบนเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่นะครับมาดูพร้อมกันเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนี่เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูกันนะครับว่ามันใช้งานได้ผลจริงไหมนะสำหรับฐานทัพป้องกันซอมบี้ของผมนะครับเราจะมา
ทดสอบกันนะครับว่ามันป้องกันได้จริงไหมนะครับสำหรับซอมบี้นะจำนะครับเฉพาะซอมบี้นะถ้าเป็นอย่างอื่นก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะป้องกันได้ 100% หรือเปล่าอ่านี่ตัวนี้มาแล้วอ่ะเราจะให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่ครับเขากำลังเดินมาเห็นไหมกำลังเดินมานะครับอุ้ยแม่งใช้ปืนว่ะแบบนี้ดูซิมันจะเดินเข้ามาใกล้ๆไหมไหนนี่ครับมันก็จะติดหนามผมตายนะเห็นไหมแป๊บเดียวตายนะเห็นไหมมันได้ผลนะครับนะอีซี่มากๆเลยอ่ะนะครับไหนอีกตัวไหมมาแล้วอีกตัวเนี่ยมานี่อ๋อนี้ไม่ใช้ปืนใช่ไหมดูครับเนี่ยมันก็เดินมาติดกับดักของเรานะแล้วมันก็จะตายไปในที่สุดนั่นเองนะครับต่อให้มันมากันสัก100ตัวเนี่ยยังไงก็ไหวนะครับจริงๆนะซอมบี้ร้อยตัวไงก็ไหวนะครับแค่ฐานนี้ฐานเดียวกันครับบางทีก็ไม่ต้องออกแรงเลยก็ได้นะคือเรายืนให้มันยืนดูมันตายนะครับผมนั่นแหละมันสบายค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับนี่ครับมาได้เนี่ยอีก4ตัวเนี่ยโอ้โหมากันเยอะจังวะดูครับนี่เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยแป๊บเดียวเขาตายแล้วครับสุดยอดปะล่ะนี่ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนี่ยิงหัวแม่งเลยนี่เดี๋ยวดูดีๆนะครับอุ้ยแต่ถ้าเป็นตัวยิงไกลก็อย่าประมาทนะครับถ้าคุณประมาทคุณก็ตายได้เหมือนกันนะเนี่ยหมดแล้วโอเคนะครับผมเต้นโชว์สเต็ปไปคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโปรนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างฐานทัพป้องกันซอมบี้นะครับและมันยังสามารถใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนะโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาใส่ชุดก่อนนะเพราะว่าคืนนี้ถามว่าใส่ทำไมก็คืนนี้เราจะทดสอบกันนะครับสำหรับฐานทัพของผมนะฮะโอเคนะครับมันเหลือส่วนหัวส่วนหนึ่งนี่ว่างั้นเติมเต็มให้แล้วกันเดี๋ยวมันขาดนะครับผมนี่เลยเอาไปนี่นะครับแม่งไม่ออกเนี่ยโอเคได้แล้วโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่กันก่อนนะครับเอาตรงไหนดีเอาแบบกว้างๆโล่งๆเรียบๆนะครับตรงนี้ก็ได้โอเคครับก่อนอื่นแล้วก็จะเสกไม้ฝันไม้นะครับเพราะว่ามันสะดวกสุดแล้วนะในการสร้างสิ่งก่อสร้างทุกประเภทนะครับผมโอเคนะวันนี้เราจะใช้เป็นออฟซิเดียนนะครับก็สามารถป้องกันครีปเปอร์ได้นะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลยนะนอกจากซอมบี้ก็ยังใช้กับครีปเปอร์ได้ด้วยนะหรือระเบิดอะไรก็ได้นะเพราะว่ารู้กันดีว่าออฟซิเดียนเนี่ยมันโดนระเบิดไม่เป็นไรนะครับมันเป็นบล็อกที่แข็งแรงรองลงมาจากเบดร็อกเลยก็ว่าได้นะฮะนี่ครับเราจะสร้างกันกล่องนะนี่นะครับโอเคแล้วเราก็จะปูพื้นนะครับผมเป็นออฟซิเดียนเหมือนกันนะออฟซิเดียนครับผมออฟซิเดียนเขียนอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะสร้างกำแพงขึ้นมานะเอาประมาณสัก5บล็อกก็ได้นะสัก5บล็อกแล้วกันโอเคนะครับแล้วเราก็ทับวอลออฟซิเดียนประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วเราก็ทุบบล็อกไปอย่างนี้นะครับเป็นประตูนั่นเองนะแล้วประตูเราจะเป็นประตูเหล็กนะครับไม่ใช่ประตูไม้เพราะว่าซอมบี้จะพังเข้ามาได้นะครับก็เพื่อความยากที่จะพังเข้ามาเนี่ยก็เอาเป็นประตูเหล็กแบบนี้แหละนะครับแล้วถามว่าเขายังไงก็เอาปุ่มมากดนะฮะนั่นแหละไม่มีทางครับที่ซอมบี้จะเข้ามาได้แน่นอนนะฮะแต่ถ้าเป็นคนก็อาจจะเข้ามาได้นะมันกดปุ่มเข้ามาได้ครับนั่นแหละนี่ครับเราจะมาสร้างบันไดขั้นบันไดนะครับขึ้นไปแบบนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคเอาสูงมานี่แหละน่าจะโอเคสุดแล้วนี่นะครับทับเซตออฟซิเดียนนะครับทุบไปใส่บันไดไปครับประมาณนี้และเราก็นี่ครับวางบล็อกแบบนี้เลยนะเป็นทำเป็นปราสาทเหมือนกันนะครับแม่งเอ้ยไม่เท่ากันอีกแล้วไม่เป็นไรเอาออกไปครับโอเคต่อขึ้นแบบนี้ครับให้มันเท่ากันโอเคนะครับผม
แล้วเราก็เซตออฟซิเดียนมาเลยปึ๊บเราก็มาสร้างกำแพงต่อนะครับจึ๊บๆๆๆๆสร้างกำแพงตรงนี้ต่อนะครับมันจะได้เท่ากันไงนะโอเคเซตออฟซิเดียนปึ๊บมาเราก็ต่อกันเลยนะครับจึ๊บแบบนี้ครับจึ๊บจึ๊บโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมานี่เป็นไงสวยไหมโอเคนะครับเปิดประตูไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำข้างล่างต่อนะก็จะเป็นช่องนะครับช่องเอาไว้สำหรับยิงธนูนะครับหรือว่ายิงปืนนั่นเองนะครับเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับเอาประมาณนี้พอแล้วสองช่องสองม็อกก็น่าจะพอแล้วนะครับโอเคเราก็ทำแบบนี้ต่อนะแล้วก็จะเว้นไว้เป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้มันยิงโดนเรานั่นเองนะฮะตัวอะไรก็ตามอ่ะจะคนหรือจะผีหรืออะไรก็ได้นะครับสเกลตันอะไรเงี้ยไม่ให้มันยิงโดนตัวเราเด็ดขาดนะฮะประมาณนี้นะครับจึ๊บจึ๊บประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็วางปุ่มไปครับปุ่มข้างนอกด้วยนะครับวางไฟไปด้วยจะได้ไม่มืดนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคทำอะไรต่อดีว่าผมคิดว่าเรามาทำในส่วนของกับดักกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะอย่างแรกนะครับมันก็คือลาวานั่นเองนะเพื่อที่ว่าจะให้มันเดินเข้ามาไม่ได้นะครับให้มันโดนลาวาลวกตายไปนะครับตะบอลาวาประมาณนี้นะครับซับเซตลาวาประมาณนี้นะครับเอาออฟซิออฟซิเดียนวางไปนะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะเอานี่ครับเอารั้วนะครับรั้วเหล็กรั้วหนามเนี่ยมากองไว้รอบๆเลยนะฮะเวลามันเข้ามาหนามไม่ได้เกี่ยวตัวครับจะได้เจ็บนั่นแหละประมาณนี้นะครับอ้าวตรงนี้รั่วนี่ว่าลาวามันรั่วออกนะครับงั้นเราเอาบล็อกมาวางไหมครับจึ๊บเอาไม่ใช่อย่างนี้ดิจึ๊บประมาณนี้นะครับวางไว้รอบๆนะก็กว่ามันจะเข้ามาได้มันก็ต้องผ่านหนามไปก่อนนะครับพอมันผ่านหนามไม่ได้มันก็ต้องตกลาวาตายนะฮะก็เป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะที่จะเข้ามาในตัวของฐานทัพได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละนะไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมโอเคไม่ต้องสร้างไปอีกชั้นและขี้เกียจนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนพอดีนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันดีกว่านะครับว่ามันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะไปรับชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีซอมบี้บุกเข้ามาแล้วนะเนี่ยตัวแรกเนี่ยตัวแรกแล้วก็มีตัวที่2ด้วยโอ้โหมา3ตัวเลยว่ะนะฮะเราจะดูว่ามันเป็นไงครับก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องผ่านรั้วไปได้ก่อนนะครับไอ้ลวดดิลวดหนามมันต้องผ่านไปได้ก่อนนะถ้ามันผ่านมันไม่ได้มันก็จะตายตรงนั้นครับแต่ถ้ามันผ่านมาได้มันก็ต้องเจอลาวาอีกนะครับซึ่งการที่จะเข้ามาในฐานทัพของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับที่จะเข้ามาหาถึงที่ได้อะมันเป็นไปได้ยากครับซอมบี้นะอันนี้คือซอมบี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยไม่แน่นะครับมันอาจจะต่อบล็อกขึ้นมาก็ได้นะโอเคนะครับผมนี่เริ่มมาเนี่ยโอ้โหเยอะเหลือเกินนะฮะข้างหลังก็มาอีก2ตัวเป็นไงยิงไม่โดนนะครับเราก็ยิงสวนมันได้เนี่ยบอกเลยนะครับจังหวะแบบเมื่อกี้เนี่ยมาติดโดนหนามมันก็จะตายไปช้าครับเห็นไหมเห็นไหมยิงไม่โดนนะครับมันมีช่องให้แอบนะฮะเราก็สามารถยิงสวนมันได้เลยนะครับซึ่งเราจะได้เปรียบพอสมควรนะถ้าเราอยู่ในฐานเพราะว่าเราแอบได้ไงเรามีมุมให้แอบนะครับแต่ว่าศัตรูที่บุกเข้ามาเนี่ยจะไม่มีที่ให้แอบเลยนะครับก็คือมันจะอยู่ยืนโล่งๆเลยครับซึ่งมันจะเสียเปรียบเรามากเลยฮะและโอกาสที่จะโดนเรายิงเนี่ยก็สูงมากเช่นกันนะครับผมโอเคฮะนี่นะฮะนี่ยิงแม่งเลยเนี่ยมาอีกดิโอ้แม่ไม่โดนเห็นไหมไม่โดนนะครับเว้ยรอบนี้โดนเห็นไหม
2นัดแล้วนะเออนี่ไงหัวแตกนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับฐานทัพของผมแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นะครับผมวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาสร้างฐานทัพป้องกันซอมบี้นะโอเคนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะโอเคนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วนะเวลา2ทุ่มนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์ตื่นนอนเช้านะครับนอนไม่เช้าดินอนสายๆเลยนะครับนอนประมาณ90โมงได้นะครับ9โมง10โมงนั่นแหละนะก็เลยตื่น2ทุ่มเลยนะครับนั่นแหละนอนน้อยนะครับโอเคมาเราจะมาหาพื้นที่กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะโอเคนี่นะครับฐานทัพของแฮกเกอร์ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นเบดร็อกในการสร้างนั่นเองนะครับทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าเบดล็อกเนี่ยเป็นบล็อกที่ไม่สามารถทำลายได้นะครับนอกจากเกมโหมด1นะฮะใช้พิกแอคก็ไม่ได้นะครับมันทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นฐานทัพที่ป้องกันได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออะไรก็ได้นะฮะซึ่งมันไม่พังแน่นอนนะครับมันพังไม่พังเลยแหละนะเออนะครับนอกจากว่ามันจะยิงมาโดนเข้าของเราอะนั่นแหละนะครับนอกจากมันจะปาระเบิดหรือวางระเบิดอะไรเงี้ยฐานมันทำอะไรไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับก็วิธีรับมือกับฐานแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องฆ่าคนในฐานให้หมดนะครับมันจะเป็นต้องทำลายนะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ไงเออมันก็จะเป็นต้องฆ่าเนาะโอเคนะครับพอเราสร้างพื้นไปแล้วนะฮะเราก็จะมาสร้างกำแพงต่อเหมือนเดิมนะฮะ2 3 4 5อ่ะประมาณ5บล็อกนะครับผมโอเคครับเราก็ทับวอลเบดร็อกได้ประมาณนี้ปุ๊บเราก็ทำประตูครับเป็นประตูเหล็กเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่น่ามีประตูอย่างอื่นเลยนะในไมค์คราฟเนี่ยมันมีแต่ประตูเหล็กนะครับที่แข็งแรงที่สุดแล้วนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้ทำปกไปด้วยโอเคนะครับแล้วเราก็จะทำนี่ตรงนี้นะครับเราไม่ทำเป็นเพชรไม่ทำเป็น2ชั้นนะเราทำแบบเป็นชั้นเดียวเลยนะครับก็ไอ้พื้นตรงเนี้ยเอาไว้เหยียบนะครับเอาไว้แบบยืนยิงธนูอะไรอย่างงี้นะฮะเป็นแบบนั่นแหละยิงธนูนะครับยิงปืนก็ได้อ่ะก็จะมีที่หลบให้นะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่ครับผมเหมือนเป็นระเบียงก็ได้ระเบียงของฐานทัพอะไรเงี้ยครับโอเคเราจะทำบันไดปีนขึ้นมานะสำหรับใครที่อยากจะซุ่มยิงนะครับนี่ตรงนี้เลยนะนี่ครับโอเคเราก็มาเจาะรูนต่อครับเพื่อเอาไว้ยิงปืนนั่นเองครับยิงปืนหรือยิงธนูได้นะครับก็ต้องเว้นไว้เป็นช่วงๆครับเพราะว่าป้องกันนะเซฟตี้เฟิร์สนะครับป้องกันการโดนยิงเข้ามาได้นะแบบมันยิงมาเราจะได้หลบทันนะนี่นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมมารู้สึกจะมืดไปแล้วเอาไฟมาวางมั่งสิจึ๊บประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะวางข้างล่างต่อนะครับก็คือจะได้เห็นอะไรชัดๆนะโอเคนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยโอเคนะฮะจึ๊บเอาแล้ววางดีวะอันนี้มันเหมือนจะเป็นรั้วมันไม่น่าไปกับดักเลยเหมือนจะเป็นรั้วเลยนะครับรั้วเลยนะนะครับซึ่งมันเดินผ่านแบบยังไงไม่ได้อะมันเดินแล้วมันติดแน่นอนนะครับมันเดินผ่านเหมือนพวกใยแมงมุมไม่ได้นะครับหรือพวกหนามอะไรที่ติดตามพื้นนะฮะนั่นแหละเอาไปนี้ก็ได้นี่นะครับประมาณนี้เลยก็วางรอบๆนะครับประมาณนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีใครเข้ามาได้แล้วนะนั่นแหละไม่มีใครสามารถทำลายฐานเราได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเบ็ดล็อกหมดเลยฮะถ้าทำได้นี่โคตรเทพเลยครับคุณคงไม่ใช่คุณคงไม่ธรรมดาแล้วถ้าคุณทำได้นะนี่ครับก็เสร็จแล้วนะสำหรับฐานของผมนะฮะเต้นโชว์1สเต็ปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ย
ก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ